สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาแนะนำมือถือนะครับราคา3,999บาทนั่นก็คือมือถือ Samsung Galaxy A04 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมือถือที่มีความคุ้มค่านะครับเรื่องของแบตเตอรี่เยอะนะครับหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยครับหน้าตาตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับจะเป็นสีเขียวแบบมันจะไม่ได้เขียวแบบเขียวอ่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นสีเขียวแบบว่าสีเขียวเข้มๆนะครับเขียวแบบว่าแบบคล้ายๆมรกตอะไรประมาณนี้ฮะกล้องหลังนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าครับจะมีความละเอียดที่5ล้านพิกเซลครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมือถือที่รองรับการสแกนใบหน้านะครับนี่เราก็สามารถที่จะปลดล็อกนะครับใบหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีตัวสแกนนิ้วนะครับสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้อย่างเดียวนะฮะโดยรวมนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือ1ก็คือหน้าจอใหญ่ครับ6.5 นิ้วนะครับจะเป็น 1,600x720 นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นก็คือมีกล้องหน้านะครับที่ถ่ายรูปสวยนะครับกล้องหลังถ่ายรูปสวยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีนี่ครับจะเป็นชาร์จไทป์ซีนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จ15วัตต์ครับแล้วก็จะมีตัวที่เสียบหูฟังนะครับเป็น 3.5 มมให้ด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นมือถือที่ครบคันคุ้มค่านะครับในการใช้งานนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายภาพถ้าเกิดทุกคนมองหามือถือที่มีราคาที่ประมาณงบ 4,000 บาทนะฮะอยากจะได้กล้องดีๆนะครับผมแนะนำเลยว่าคุณเลือกมือถือ Samsung นะครับตัวเนี้ยเราจะได้กล้องดีๆเลยแล้วก็มี AI ที่ปรับแต่งรวมไปถึงการถ่ายพอร์ตเทรตนะครับเอาปรับเอฟเฟคต่างๆได้ด้วยนะครับเรื่องการเบลอฉากหลังต่างๆการเซลฟี่นะฮะการถ่ายในที่แสงน้อยอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้เกินราคากับมือถือราคา 4,000 บาทมากๆเลยครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสังเกตว่ามันจะบางนะครับบางแล้วก็แบบเนี่ยวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับนี่แต่มันจะสะท้อนนิดนึงนะครับนี่มองมุมนี้ดีกว่านะครับน่าจะเห็นชัดกว่าฮะตัวนี้นะครับก็ต้องไปหาเคสนะครับเพราะว่าในกล่องไม่มีเคสมาให้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับชาร์จให้นะครับมีสายชาร์จนะครับซึ่งเป็นสายชาร์จที่เป็นตัว USB-C กับ USB-A นะครับปกติเลยบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่รองรับ 4G นะครับ 4G นะครับแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยตัวนี้ครับรองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 GHz แล้วก็5 GHz เลยครับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะปกติเนี่ยมือถือประมาณสัก 3-4,000 บาทเนี่ยอาจจะได้ Wi-Fi แบบรองรับ 2.4 GHz นะฮะข้อดีคืออะไรข้อดีคือเรื่องของการจับ Wi-Fi แล้วก็เสถียรขึ้นฮะถ้าเกิดว่าตัวเราเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณเนี่ยเราสามารถปล่อยสัญญาณที่เป็น 5 GHz ได้นะครับเวลาเรียกเราเรียก 5 GHz นะครับก็แค่ 5 GHz นะครับไม่ใช่ 5 GHz นะ 5 GHz นะฮะก็คือเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นไม่ใช่ตัวปริมาณเน็ตนะอย่าสับสนกันนะมันก็คือว่าเป็นการจับสัญญาณที่มันดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีทางเลือกสมมติว่าเราไปที่ที่หนึ่งแล้วโอ้โหคนอื่นใช้เครื่องที่เป็นรองรับ 2.4 โอ้โหทุกคนต่อ Wi-Fi ขนาดแน่นมากเลยแต่ว่าตัวเนี้ยรองรับ Wi-Fi ที่เป็น 5 GHz ด้วยนะครับตัวนี้เวิร์คมากๆนะฮะตัวนี้เนี่ยผมชอบอะไรชอบในส่วนของการสแกนใบหน้านะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราใส่หน้ากากนะครับมันจะสแกนลำบากนะครับทีเนี้ยก็จะเป็นการแบบใช้แพทเทิร์นเอาแบบนี้นะฮะเนี่ยก็ปลดล็อกก็ใช้แพทเทิร์นเอานะครับก็ใช้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใส่หน้ากากนะครับถ้าอยู่ข้างนอกอะไรประมาณนี้นะฮะแบตเตอรี่นะครับ 5,000 มิลลิแอมป์ถือว่าดีเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งแต่ผมชาร์จแบตเนี่ยผมยังไม่ได้เอาไปเสียบชาร์จอีกครั้งนึงเลยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เราได้คือว่าเราได้แบตเตอรี่ที่มันเยอะนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยมันจัดการกับพลังงานกับแบตเนี่ยได้ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของ eye comfort ครับก็คือเรื่องของการถนอมดวงตานั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมี dark mode ให้เราเลือกกันด้วยนะครับก็สามารถที่จะปรับเป็น dark mode ได้ด้วยตัวนี้ถือว่าหน้าจอทำออกมาดีเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็น Samsung อยู่แล้วนะครับในเรื่องของประหยัดพลังงานก็จะมี power saving สำหรับคนที่ใช้เรื่องของแบตเตอรี่นะครับไฟแฟตนะครับนี่เปิดให้ดูนะฮะสว่างขนาดนี้เลยนะครับสว่างเลยนะครับ
ตัวนี้ใช้เป็นไฟฉายได้แหละนะครับแล้วก็เรื่องของซัมซุงเนี่ยจะมีควิกแคร์สำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ซัมซุงแล้วก็สามารถแคร์กันได้รวดเร็วนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องของการมีการสแกน QR code นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ครับสแกน QR ได้เลยนะครับหรือว่าจะเปิดไฟช่วยถ่ายก็ได้เพื่อให้แบบสามารถที่จะสแกน QR ได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับการถ่ายภาพนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยรองรับโหมดโฟโต้นะครับโหมดวิดีโอนะครับก็จะเป็น 1x 2x นะครับแต่ว่าวิดีโอเนี่ยจะเป็น Full HD นะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะเป็น Full HD เช่นกันนะครับก็จะเป็น HD นะครับแล้วก็ Full HD ครับตามที่เฟรมนะครับแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยจะเป็นFull HD นะครับที่เป็น30เฟรมกับHD 30เฟรมครับเรื่องการถ่ายวิดีโอไปแล้วนะครับก็ไปที่เรื่องของการถ่ายภาพนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รองรับการถ่ายภาพที่เป็นนะครับ3ต่อ4นะครับตัวนี้จะเป็น50ล้านพิกเซลนะฮะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่3ต่อ4เนี่ยเป็น16ต่อ9เนี่ยมันจะไม่ได้50ล้านพิกเซลแล้วครับแล้วก็เป็น1ต่อ1นะครับแล้วก็เป็นฟูลสกรีนเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆที่ใช้งานนะครับอันนี้ก็เราหลักๆเนี่ยเราก็ดีฟอนต์กันอยู่ที่3ต่อ4เนาะมันก็จะได้ภาพที่เป็น50ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้นะครับจะมีโหมดพอร์เทรตที่เราสามารถที่จะถ่ายปุ๊บแล้วก็ปรับความเบลอได้เลยครับอยากจะได้เบลอเท่าไหร่เนี่ยสามารถทำได้ครับก็สามารถที่จะเบลอฉากหลังได้นะฮะมาในส่วนของการใช้งานเรื่องสเปคก่อนนะครับตัวนี้เนี่ย CPU จะเป็น MediaTek P35 นะฮะแล้วก็การใช้งานตัวนี้ฮะจะเป็น RAM 3 GB นะครับแล้วก็ ROM 32นะครับแต่ว่าเพิ่ม microSD ได้ 1 TB เลยนะครับตัวนี้ฮะจะเป็นถาดซิมที่เป็น3นะครับก็คือ Triple Slot นะครับจะมี2ช่องที่เป็นช่องถ่ายซิมนะครับเป็น Nano SIM นะครับแล้วก็อีกช่องนึงจะเป็น microSD ครับก็คือเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะใส่2ซิมกับ1 microSD ได้โดยที่ไม่ต้องเลือกว่าซิมที่2เนี่ยจะใส่เป็น microSD หรือว่าเป็นซิมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้เป็น UI ที่เป็น One UI นะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการเปิดให้อัปเดตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับพอ One UI เนี่ยก็เป็น UI Core version 4.1 นะครับเป็น Android version 12นะครับแต่ว่าเราจะมีการอัปเดตต่างๆของทางซัมซุงเนี่ยที่ให้เราอัปเดตได้สม่ำเสมอนะถือรุ่นนี้เหมาะใครนะครับตัวนี้ก็เหมาะคนที่ดูหนังนะครับดูหนังได้จอใหญ่ๆนะครับแล้วก็แบตเยอะๆนะครับแรม3 GB ROM 32นะฮะถือได้ว่ารองรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าตัว One UI เนี่ยมันถือว่าลื่นๆนะครับคนที่จะเอามาถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ครับกล้องหน้ากล้องหลังรองรับเป็น Full HD นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อไมค์นอกได้นะครับก็คือมันมีช่องเสียบหูฟังนะครับที่เป็น 3.5 มมก็คือสามารถเอาไมค์เนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับก็สะดวกเหมือนกันนะครับในการใช้ถ่ายนะครับก็เรื่องของกันสั่นอะไรพวกนี้อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ไมค์กันสั่นหรือว่าขาตั้งกล้องมาช่วยนะฮะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยตัวนี้ครับเราใช้งานมาประมาณสัก3วันแล้วนะฮะปรากฏว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 21% นะตอนที่รีวิวอยู่นะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ครับมันบอกว่า10ชั่วโมงนะฮะเนี่ยมันบอกว่า10ชั่วโมง3นาทีนะครับแสดงว่าแบต 21% เนี่ยมันถ้าใช้งานธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะใช้งานได้ยาวๆถึงแบบ10ชั่วโมงเลยก็คือไปหมดแบบกลางคืนเลยอ่ะนะครับถือได้ว่าแบตเตอรี่โอเคเลยนะครับก็รวมๆเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก3วันกว่าๆอันนี้อยู่ที่เราใช้แอปอะไรด้วยนะครับอยู่ที่ว่าใช้วิดีโอใช้อะไรเยอะไหมแต่ว่าพอเราหยิบมาปุ๊บเราก็เอามาใช้ถ่ายวิดีโอเอามาใช้ถ่ายรูปนะฮะลงโปรแกรมนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีลงมีอัปเดตแอปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะปรับที่เป็น power saving ได้ด้วยนะครับหรือว่าลิมิตการใช้พวกแบตการต่างๆนะครับได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นซัมซุงที่เป็นบัน UI นะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถที่เข้าไปที่ Advanced Feature นะครับอันนี้สามารถที่จะเปิด One Hand Mode ได้นะครับนี่เปิด One Hand Mode ได้นะครับแล้วก็
สามารถทำดูมันจะเจอได้ก็คือว่ามี Facebook 2บัญชีนะครับอันนี้สมมุติว่าใครจะหาเครื่องให้พนักงานที่ร้านอย่างเงี้ยหรือเป็นเครื่องคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะเพราะว่าใช้งานได้ดีแล้วก็แบบสามารถที่จะมี Facebookได้2บัญชีนะครับไลน์2บัญชีในเครื่องเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการเสิร์ฟให้ของทาง Samsung นะครับที่ทำให้เราได้ฟีเจอร์อะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับอันนี้นะครับเห็นราคานี้นะครับ 3,990 ข้อดีคืออะไรพอมันมีขั้วเสียบหูฟัง 3.5 เนี่ยฮะมันสามารถที่จะปรับตาควอลิตี้แอนด์เอฟเฟคได้ครับก็คือตัวนี้ครับจะเป็น Dolby Atmos นะครับแล้วก็ Dolby Atmos for Gaming นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับแต่ว่าจะต้องใช้หูฟังเสียบเข้าไปนะครับตอนนี้แนะนำเลยนะครับหรือว่าการปรับแต่งแอปตาต่างๆที่เราใช้งานกันนะฮะตอนนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับการใช้งานนะฮะคนที่ใช้หลายแอปนะฮะในเวลาเดียวกันนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันรองรับมัลติวินโดว์ด้วยครับแต่ว่าจะต้องเป็นแอปที่มันรองรับด้วยนะครับอันนี้ก็ไปเปิดที่แล็บนะครับ Advanced Feature แล้วเข้าไปที่แล็บนะครับตัวนี้จะเป็นมัลติวินโดว์ for all app นะครับแล้วก็มี full screen in split screen view ก็คือมันถือว่าจอหนึ่งดู YouTube อีกจอหนึ่งก็ทำงานหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันสำหรับราคานี้นะครับ 3,999 บาทเนี่ยเราได้กล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จอใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ในการใช้งานครับอันนี้ดีมากๆเลยครับเขาเรียกว่าแรมพัดนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแรมพัดก็คือ2กิกกับ4กิกนะฮะสูงสุดก็คือ4กิกสามารถที่จะทำแรมเสมือนนะครับทำให้เราสามารถที่จะสลับแอปหรือว่าใช้งานเครื่องได้ลื่นขึ้นก็คือกดไปที่4กิกนะครับปกติเนี่ยดีฟอลต์อยู่ที่2กิกครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะมีน้ำหนักอยู่ที่197กรัมก็ถือได้ว่ามันก็มีน้ำหนักพอสมควรแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่เขาเยอะครับมี 5,000 มิลลิแอมเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ว่าคุณก็ไม่ต้องพก power bank นะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าน้ำหนักเบากว่านี้แล้วไปกลายเป็นว่าคุณต้องพก power bank เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเหมือนอารมณ์แบบน้ำหนักที่มันรวม power bank แล้วอะฮะนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเครื่องเดียวจบนะครับสำหรับทุกคนเลยนะครับสำหรับ Galaxy A04 ครับเราปิดท้ายนะครับก็จะไปดูว่าตัวอย่างภาพถ่ายเป็นยังไงครับเดี๋ยวก็ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคาเฟ่นะฮะอันนี้เราก็มาเดินดูกับมือถือ Galaxy A04 ครับนี่เลยอยู่ที่กาลาเซ่นะนี่เราก็เดินมาดูโอ้สุดยอดมันงามมากครับแล้วก็มานี่ครับสวยงามจากที่ลองถ่ายภาพวิดีโอนะครับรู้สึกว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยภาพมันไม่รู้สึกวูบวาบวูบวาบไม่รู้สึกว่าแบบเวลาเข้าไปที่มืดนะฮะออกมาที่สว่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่วูบวาบก็เลยคิดว่ามันจัดการแสงดีแต่ว่าเรื่องของการสั่นอาจจะต้องใช้ไม้กันสั่นเข้ามาช่วยเท่านั้นเองนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับมือถือในระดับราคานี้นะครับในขณะที่การถ่ายรูปนะครับต้องบอกว่าถือว่าทำได้ดีจากการแสงได้ดีแล้วก็AI ต่างๆช่วยในการถ่ายภาพได้สวยนะครับตอนนี้ถ่ายมาโครนะครับถ่ายระยะใกล้นะครับถ่ายดอกไม้อะไรพวกนี้ถือว่าโอ้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ถ่ายภาพวิวใช่ไหมครับซูมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นดิจิตอลซูมนะฮะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็การถ่ายคาเฟ่ถ่ายอาหารเงี้ยสวยเลยครับแต่ว่าในบางจุดเนี่ยอาจจะมีจุดที่ไม่ได้เท่ารุ่นใหญ่ๆนะครับก็เรื่องของการจัดการแสงต่างๆถ้าเกิดเจอแสงจ้ามากๆแต่โดยรวมแล้วน่ะถือว่าประทับใจนะครับสามารถเอาไปใช้เที่ยวอะไรได้ตอนเนี้ยชอบที่สุดคงเป็นตอนที่ถ่ายตอนเย็นครับเนี่ยถ่ายแบบเกือบ 6:00 นอย่างเงี้ยได้ภาพที่สวยเลยครับใช้ได้เลยอ่ะคือแบบว่าเก่งอ่ะยอมรับเลยแล้วก็ถ้าเกิดภาพต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแต่บางภาพอาจจะดูโอเวอร์ไปนะครับข้างหลังนึงนะครับแล้วก็ภาพถ้าแสงสวยมันก็พอดีเลยโดยรวมประทับใจแล้วก็คิดว่าเป็นมือถือที่น่าถือมากๆครับ